สวัสดีค่ะดิฉันมัครนายกสมพรครูหาวันรับใช้พระเจ้าในตำแหน่งประธานคณะธรรมกิจคิดจักบึงตาตาสังกัดภาคที่7สภาคิดจักแห่งประเทศไทยค่ะขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเลือกและเรียกดิฉันให้เข้าสู่ชีวิตใหม่แล้วก็ได้มีโอกาสปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในคิดจักบึงตาตาในตำแหน่งที่ปัจจุบันที่ทำอยู่พระเจ้าได้ทรงโปรดให้ชีวิตของเราทั้งหลายเช่นเดียวกันที่จะมีส่วนในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเพราะว่าพระองค์ได้ทรงวายพระชนเพื่อคนทั้งปวงและเพื่อคนเหล่านั้นที่มีชีวิตอยู่จะไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อตนเองอีกต่อไปแต่จะอยู่เพื่อพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนและผู้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ต่อไปเราทั้งหลายจะไม่พิจารณาผู้ใดตามมาตรฐานของโลกอีกแม้ว่าเมื่อก่อนเราเคยพิจารณาพระคิดอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้เราจะไม่พิจารณาพระองค์เช่นนั้นอีกเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ร่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นและทั้งสิ้นนี้มาจากพระเจ้าผู้ทรงทำให้เราทั้งหลายคืนดีกันกับพระองค์และได้ทรงมอบพันธกิจเรื่องการคืนดีนั้นให้เราทั้งหลายได้กระทำคือการเป็นทูตของพระคิดเพื่อนำการคืนดีจากพระเจ้ากับมนุษย์และเช่นเดียวกันนี่เป็นหน้าที่ที่พระเจ้าได้ทรงมอบหมายแก่เราทั้งหลายคือการที่เราจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในหน้าที่ของการนำการคืนดีขอบคุณพระเจ้าที่ในเมื่อเราทำงานร่วมกับพระคริสต์แล้วพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าเราพอเห็นแก่พระคริสต์ในเมื่อเราทำงานร่วมกับพระองค์แล้วเราจึงขอวิงวอนท่านว่าอย่าสักแต่รับพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นเพราะพระองค์ตรัสว่าในเวลาอันชอบเราได้ฟังเจ้าในวันแห่งความรอดเราได้ช่วยเจ้านี่แน่เป็นเวลาอันชอบและนี่แน่เป็นเวลาแห่งความรอดพระเยซูยังได้ตรัสอีกว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของพระองค์แล้วพระองค์ยังบอกกับเราทั้งหลายว่าฤทธานุภาพในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีพระองค์ได้ทรงมอบไว้แก่เราทั้งหลายแล้วฉะนั้นให้เรามีความมั่นใจที่เราจะออกไปปฏิบัติรับใช้พระเจ้าโดยการประกาศข่าวประเสริฐและในหัวข้อในวันนี้คือรับใช้พระคริสต์ชีวิตทวีค่าเมื่อเราได้รับพระคุณของพระองค์แล้วให้เรามีชีวิตที่ปฏิบัติรับใช้พระองค์เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงมอบหมายหน้าที่นี้ให้กับเราทั้งหลายและยิ่งกว่านั้นในการปฏิบัติรับใช้พระคริสต์พระองค์ไม่ปรารถนาที่จะให้เรามีชีวิตที่อยู่เพื่อตนเองอีกต่อไปไม่ได้รับใช้พระคริสต์ตามใจปรารถนาของตนเองอีกต่อไปแต่ให้ชีวิตของเราทวีค่าโดยที่เราเองจะทำตามพระคำของพระองค์ในการรับใช้พระคริสต์นั้นคำอุปมาหนึ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงเล่าไว้ในเรื่องของเงินตาลันที่พระเจ้าที่นายได้ทรงเรียกทาสมา3คนแล้วก็ได้มอบเงินตาลันนั้นให้กับนายกับทาสทั้ง3คนคนหนึ่งได้รับ1ตาลันคนแรกได้รับขอโทษค่ะคนแรกได้รับ5ตาลันคนที่2ได้รับ2ตาลันและคนที่3ได้รับ1ตาลันและเมื่อนายจากไปทาสเหล่านั้นก็ได้ลงมือกระทำที่ในสิ่งที่นายได้มอบหมายไว้ให้ทาสคนที่1ก็ได้นำเงิน5ตาลันนั้นไปทำอย่างเกิดผลและได้เพิ่มมาอีก5ตาลันส่วนทาสคนที่2นั้นก็ได้รับ2ตาลันแล้วก็ได้ทำให้เพิ่มมากขึ้นอีก2ตาลันแต่ทาสคนที่3นั้นก็ได้นำเงิน1ตาลันนั้นไปฝังดินไว้เพราะกลัวและเมื่อถึงเวลาที่นายกลับมาทาสคนที่1ก็ได้รายงานนายว่าข้าพเจ้าได้นำสิ่งที่ท่านได้มอบหมายให้และนี่เนี่ยได้เพิ่มอีก5ตาลันเป็น10นายตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นทาสดีและสัตย์ซื่อเจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมากขึ้น
ทาสคนที่สองก็เช่นเดียวกันได้กล่าวกับนายว่าข้าพเจ้าได้นำตาลันที่ท่านได้มอบไว้แล้วบัดนี้ก็เพิ่มอีก2ตาลันรวมเป็น4ตาลันและนี่เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าได้มอบคืนให้กับท่านนายก็ตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นทาสดีและสัตย์ซื่อเจ้าสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลสิ่งที่มากขึ้นและเช่นเดียวกันทาสคนที่3ก็ได้มารายงานกับนายว่าข้าพเจ้ารู้ว่านายเป็นคนเข้มงวดและนายได้เกี่ยวในสิ่งที่ท่านไม่ได้หวานได้เก็บในสิ่งที่ท่านไม่ได้สะสมข้าพเจ้ากลัวจึงนำเงินของท่านไปฝังดินไว้และนี่เนี่ยเป็นเงินที่ข้าพเจ้าได้นำมาให้กับท่านคือ1ตาลันนายจึงกล่าวว่าไอ้ข้าชั่วช้าและเกียจค้านเจ้าก็รู้ว่าเราเก็บในสิ่งที่เราไม่ได้หวานและเกี่ยวในสิ่งที่เราไม่ได้สะสมเจ้าควรจะนำเงินนี้ไปฝากธนาคารแล้วเมื่อเรากลับมาเราจะรับเงินของเราพร้อมกับดอกเบี้ยด้วยฉะนั้นเพราะเหตุที่เจ้าทำอย่างนี้นายจึงบอกว่าจงนำเงินนั้นไปจากเขาแล้วก็นำไปให้คนที่มีอยู่10ตาลันแล้วนายยังกล่าวว่านี่เนี่ยคนที่มีอยู่แล้วเราจะเพิ่มเติมให้กับเขาส่วนคนที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยเราก็จะเอาสิ่งนั้นไปจากเจ้านายได้พูดกับบ่าวคนสุดท้ายว่าผู้ที่ไม่มีแม้ซึ่งเขามีอยู่ก็จะเอาไปจากเขาเช่นเดียวกันในชีวิตของเราทั้งหลายพระเจ้าปรารถนาที่จะให้ชีวิตของเราทวีค่ามากยิ่งขึ้นเชื่อว่าเราทุกคนไม่ว่าเราจะมีอาชีพการงานสิ่งใดเราก็หวังว่าสิ่งที่เราลงมือลงแรงทำนั้นก็จะทวีมากยิ่งขึ้นในการที่เราปฏิบัติรับใช้พระเจ้าก็เช่นเดียวกันพระองค์ก็ปรารถนาที่จะให้ชีวิตของเราทวีค่ามากยิ่งขึ้นและมีสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้ชีวิตของเราทวีค่ามากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันคือความรักเพราะว่าในพระธรรม1โครินธ์บทที่13ได้กล่าวว่าถ้าเรามีความเชื่อมากพอที่จะยกภูเขาไปได้แต่ถ้าเราไม่มีความรักชีวิตของเราก็ไม่มีค่าอะไรเลยและเช่นเดียวกันปัจจุบันเราจะเห็นว่าความรักนั้นลดน้อยลงไปไม่เพียงแต่ในโลกใบนี้แม้แต่ในชีวิตของคริสเตียนในคริสตจักรความรักก็ลดน้อยลงไปด้วยเพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่ปรารถนาที่จะเห็นและให้ชีวิตของเรานั้นให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นมากกว่าความรักซึ่งนั่นเป็นพระลักษณะของพระเจ้าที่พระองค์ปรารถนาที่จะให้มีอยู่ในชีวิตของเราและนั่นเป็นผลของพระวิญญาณที่พระเจ้าทรงใส่ไว้และพระองค์ก็ปรารถนาที่จะให้มันเพิ่มค่ามากยิ่งขึ้นในชีวิตของเราและในคริสตจักรของเราพระเจ้าทรงอนุญาตให้คนที่ไม่น่ารักเข้ามามากกว่าคนที่น่ารักก็เพื่อที่จะให้เรามีชีวิตที่เหมือนพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นคือให้เรารักคนที่ไม่น่ารักเหล่านั้นได้พระเจ้าทรงอนุญาตให้คนที่ทำให้เราเจ็บปวดเสียใจอยู่รอบข้างชีวิตของเราก็เพื่อที่จะให้ชีวิตของเรานั้นเรียนรู้ที่จะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นก็คือมีชีวิตที่แห่งการให้อภัยเหมือนที่พระเยซูคริสต์ทรงให้อภัยบาปแก่เราทั้งหลายเพราะฉะนั้นในชีวิตของเราทั้งหลายขอหนุนใจพี่น้องว่าเมื่อเรารับพระคุณของพระเจ้าแล้วให้เรารับใช้พระคริสต์แต่ยิ่งกว่านั้นเหนือการรับใช้พระเจ้าปรารถนาให้ชีวิตของเรานั้นมีชีวิตที่ทวีค่ามากยิ่งขึ้นก็โดยมีความรักมากขึ้นมีใจเมตตามากขึ้นมีจิตใจที่ให้อภัยมากยิ่งขึ้นเหมือนดังที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงเป็นแบบอย่างแก่เราแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็ล้วนมีอยู่ในผลของพระวิญญาณที่พระเจ้าปรารถนาที่จะมีให้มีมากขึ้นในชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันขอพระเจ้าที่จะทรงโปรดประทาน
ให้ท่านทั้งหลายมีความเข้าใจและจะสามารถมีชีวิตที่ทวีมากขึ้นทวีค่ามากขึ้นในการที่จะเป็นเหมือนกับองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เราปฏิบัติรับใช้อยู่ดังหัวข้อที่บอกว่ารับใช้พระคริสต์ชีวิตทวีค่าในทุกๆด้านที่พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะให้เกิดขึ้นและมีอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายในวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีค่ะ